ในท้องแล้วก็ออกมาก็ปกติปกตินะทุกคนปกติเขาก็มีอาการอยู่ที่ว่านั่งแล้วลุกขึ้นไม่รอดต้องค้ำหัวเข่าหมอก็เลยบอกว่าเป็นโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงจะอ่อนแรงไปเรื่อยๆอย่างนี้เหรอใช่ค่ะอ่อนแรงไปตามอายุหมอก็ว่าเออมันจะเป็นกรรมพันธุ์ค่ะอันนั้นถ้าเกิดว่าที่เขาเป็นอาการอย่างนี้ก็ยิ่งมานึกถึงน้องเขาอะแล้วสุดท้ายก็เป็นตกใจด้วยเสียใจด้วยค่ะทำไมต้องมาเป็นกับลูกเราเขาจะไปเป็นเหมือนพี่ๆเขาอะใช่ค่ะก็บอกว่าเราก็ไม่อยากเป็นเหมือนพี่เขาแม่เลี้ยงจนว่าแม่สิ้นลมนะจะเลี้ยงนุ้ยเลี้ยงน้องให้ดีที่สุดเจ้าสวัสดีครับปัญญาปันสุข2023ในวันนี้นะครับเป็นเรื่องราวของหนูน้อยอายุ7ขวบนะครับที่ไม่มีเรี่ยวแรงแม้แต่ว่าจะเดินหยิบจับอะไรนี่ก็ลำบากนะครับเพราะว่าเป็นโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงเหมือนกับพี่ชายแท้ๆอีก2คนนะครับพี่ชายคนกลางนั้นถึงขั้นเดินไม่ได้แล้วส่วนพี่ชายคนโตถึงขั้นนอนติดเตียงแล้วซ้ำร้ายนะครับมาเจอเรื่องของพ่อที่ตั้งใจจะทำงานอย่างหนักเพื่อหาเงินมาดูแลลูกๆที่ป่วยนะครับแต่ว่าหันไปพึ่งยาเสพติดจนหลอนแล้วก็กลับมาทำร้ายทั้งแม่และลูกทำให้ต้องหนีออกจากบ้านนะครับมาใช้ชีวิตกันเอง4คนแม่ลูกด้วยความลำบากมากครับหนูน้อยคนนี้พร้อมทำทุกอย่างเพื่อแบ่งเบาภาระของแม่ก่อนที่ตัวเองจะเป็นแบบพี่ๆให้กำลังใจกับเด็กน้อยคนนี้กันครับมาลูกครับมาครับมาครับเดินได้เท่าที่ไหวนะครับดูลักษณะการเดินมานะครับไม่เป็นไรลูกมานี่ยังพอไหวอยู่นะลูกนะสวัสดีสิลูกสวัสดีสิลูกสวัสดีครับสวัสดีครับชื่ออะไรนะลูกกองเครื่องบินครับกองบินนะวันนี้ก็มากันครบหมดนะคุณแม่นะคุณแม่สวัสดีนะครับนะครับแล้วก็อีก2ท่านนะแล้วคุณแม่ชื่ออะไรครับชื่อนางสาวจุฑาพรถาวรแก้วค่ะแม่แก้วเรียกว่าแม่แก้วเนาะแม่แก้วอายุเท่าไหร่แล้วครับย่าง42แล้วค่ะหน่อยลองแนะนำลูก2คนที่อยู่ข้างๆสิครับแม่คนพี่นี่ชื่อน้องบังค่ะพงพิทยาพลภาก็เป็นพี่บังเนี่ยนะเรียกว่าเป็นพี่แล้วกันนะพี่ของน้องกองบินตอนนี้เขาเป็นถึงขั้นไหนครับนอนอย่างเดียวแล้วตอนนี้เขาทำอะไรเพื่อตัวเขาเองได้บ้างไหมครับก็ยังรับประทานอาหารได้อยู่ค่ะแต่ว่าไม่ต้องป้อนใช่ไหมไม่ต้องค่ะคือเขายังจะเขายังขยับได้จับได้เนาะพี่บางสู้ๆนะครับพี่บางได้ยินไหมครับได้ยินครับได้ยินนะโอ้เขายังตอบได้นะเป็นกำลังใจให้นะครับนะอีกหนึ่งท่านนะอีกหนึ่งท่านคนกลางน้องบีมค่ะเด็กชายพี่ชัยพลค่ะน้องบีมอายุเท่าไหร่ลูกเท่าไหร่ครับ15ครับ15นะครับนะเป็นยังไงบ้างแล้วครับจะนั่งอย่างเดียวแล้วค่ะแบบว่าเขาจะลุกเดินได้ไหมไม่ได้เลยอ๋อเดินไม่ได้แล้วนะก็จะถดกับวันก็นั้นขาเขาก็จะช่วงเอวนี่ก็คือจะอยู่ข้างเดียวเลยโอ้คุณแม่สู้ๆด้วยนะกำลังใจทั้งหมดตรงนี้ก็คือแม่ทำดีแล้วนะแล้วก็สู้แล้วก็ให้พลังกับลูกทั้ง3คนน้องกองบินหมายความว่าเขาก็จะเหมือนพี่เขาทุกอย่างก็คือจะเดินไม่ได้แล้วเขารู้ไหมครับรู้ค่ะนี่แหละครับน้องกองบินเด็กน้อยที่ต้องรับชะตากรรมแบบเดียวกับพี่ชายทั้งสองที่ร่างกายค่อยๆสุดและกลายเป็นโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงไปในที่สุดชีวิตปกติที่เหลืออยู่ของหนูน้อยคนนี้ก่อนที่จะเป็นเหมือนพี่ๆกับคุณแม่ที่ต้องสู้ทุกอย่างเพื่อลูกพวกเขาจะผ่านความลำบากอะไรมาบ้างเราไปให้กำลังใจกันต่อได้เลยครับมันเกิดอะไรขึ้นลูกคนแรกก็ปกติใช่ไหมครับคุณแม่ตอนอยู่ในท้องแล้วก็ออกมาก็ปกติปกตินะทุกคนปกติแล้วเราก็มีความหวังที่ลูกก็จะเติบโตมาเนาะแล้วมันเกิดอะไรขึ้นในเวลาอายุเท่าไหร่ล่ะครับมาช่วง5ขวบเขาก็มีอาการอยู่ที่ว่านั่งแล้วลุกขึ้นไม่รอดต้องค้ำหัวเข่าซึ่งแรกๆนั้นคุณแม่ก็จะไม่ทราบว่ามันเพราะอะไรใช่ไหมครับใช่ค่ะก็พาไปหาหมอก็บอกว่าเด็กไม่เป็นอะไร
อ๋อหมอก็ยังไม่รู้ใช่ค่ะเพราะว่าโรคนี้มันจะวินิจฉัยไม่ได้มันยังไม่ได้รู้อย่างทันทีหรือว่าฉับพลันอะไรต่างๆเหล่านี้นะอยากได้อะไรมั้ยครับแกมาดูลูกก่อนน้องก็เจ็บขาท่านผู้ชมนั้นที่เราถ่ายอยู่ตรงนี้เนี่ยจะเห็นว่าน้องก็ยังนั่งก็จะลําบากในการที่จะวางขาไม่ได้อยู่นะครับนะฮะเพราะฉะนั้นแม่ก็จะคอยจับนี่แหละฮะจะนั่งนานแล้วก็จะต้องคอยขยับอ๋อแม่ก็ต้องคอยดูแลทั้งพี่บีมคนกลางที่นั่งอยู่นี้พี่บังนะคอยขยับตลอดเวลาใช่ค่ะเพื่อว่าจะไม่ได้เป็นแผลกดทับเพราะฉะนั้นไปหาของพี่บังเขาในช่วงแรกก็ยังไม่รู้อะไรหมอก็ยังไม่เห็นอะไรนะครับก็ไปหาหมอครั้งที่4หมออีกคนนึงก็ส่งไปนครแล้วพอส่งไปนครก็คือวินิจฉัยไม่ได้ว่าจะเป็นโรคอะไรก็ส่งไปมอก็ไปตรวจอยู่ที่มอหลายครั้งหมอก็เลยบอกว่าเป็นโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงหมอก็บอกว่าใครเป็นบ้างไหมหมอก็ว่ามันจะเป็นกรรมพันธุ์ค่ะอ๋อจะเป็นกรรมพันธุ์เลยส่งต่อมาเรื่อยๆใช่ค่ะหมอว่าถ้าเป็นผู้หญิงคือจะปลอดภัยอ๋อลูกผู้หญิงจะไม่เป็นไรใช่ค่ะจะเกิดขึ้นกับลูกผู้ชายใช่ค่ะโอ้โหถามมาถึงตรงนี้นี่ลูกชายทั้งนั้นเลยนะเนี่ยแล้วก็จะเกิดขึ้นว่าจะอ่อนแรงไปเรื่อยๆอย่างนี้เหรอใช่ค่ะหมอว่าจะอ่อนแรงไปตามอายุและจะอยู่ประมาณ7ปีหมายความว่าไงครับคือจะอยู่กับเราประมาณ7ปีแม่ไม่ตกใจแย่เหรอตกใจด้วยเสียใจด้วยว่าทำไมต้องมาเป็นกับลูกเราคือเขาจะเป็นยังไงล่ะยิ่งโตก็ยิ่งโตก็สูงยิ่งสุดจากที่เขาวิ่งเล่นได้ใช่ค่ะเขาเองเขาก็พูดเพราะว่าเขาอยากเดินได้อยากเดินได้เหมือนคนอื่นเขาอยากช่วยเหลือแม่ต้องบินไปจูงมือแม่ไปพูดกับพี่กันเร็วแม่เลี้ยงจนว่าแม่สิ้นลมนะครับแม่จะอยู่กับหนูจะเลี้ยงหนูเลี้ยงน้องให้ดีที่สุดครับรักคุณแม่แค่ไหนครับรักมากครับรักมากนะครับนะคุณแม่สู้ๆนะครับและนี่ก็เปรียบเสมือนโชคร้ายที่ค่อยๆคุกคามครอบครัวนี้จากการที่พี่ชายคนโตต้องกลายมาเป็นโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงซึ่งไม่นานความโชคร้ายนั้นก็ได้ลามมาถึงพี่ชายคนกลางอย่างน้องบีบประเด็นนะสิเราก็รู้ว่าลูกชายถ้าหากว่าเกิดขึ้นมันจะเป็นใช่ค่ะงั้นถ้าเกิดว่าที่เขาเป็นอาการอย่างนี้ก็ยิ่งมานึกถึงน้องเขาอะใช่ค่ะใช่ไหมคุณแม่ใช่ค่ะเพราะว่าไปตรวจอะไรคือเด็กจะปกติหมดค่ะไม่นึกว่าจะเป็นโรคนี้แล้วสุดท้ายก็เป็นเหมือนที่พี่เขาเป็นใช่ค่ะเขาก็ตามพี่เขาเหมือนกัน5ขวบ oh. ก็เริ่มจะมีอาการแต่เขาจะมีอาการเร็วกว่าเพราะว่าเขามากกว่าอีกเหรอใช่ค่ะเพราะว่าเขากินนมไม่ค่อยได้เขาเป็นคนที่กินน้อย คือสุขภาพไม่ค่อยแข็งแรงร่างกายของเขาไม่ค่อยสมบูรณ์เขาก็ เล็กๆเขาจะชักมากแล้วก็เป็นแบบแพ้อาหารด้วย เกือบเสียชีวิตหลายครั้งก็เลยมารู้เรื่องว่าลูกอีกคนนึงก็จะต้องเป็นแบบพี่เขาใช่ค่ะนี่ต้องเป็นแม่ที่แข็งแกร่งมากเลยนะแม่นะก็ต้องสู้ทุกอย่างเพื่อลูกและโรคร้ายก็ทำให้น้องบีมพี่คนกลางกลายเป็นโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงในที่สุดแต่แม้ว่าลูกทั้งสองจะร่างกายผิดปกติแม่แก้วและสามีก็รักและพยายามทำทุกอย่างเพราะหวังว่าสักวันหนึ่งลูกๆจะต้องอาการดีขึ้นสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นกันไปนะจาก4ท่านที่มาอยู่ตรงนี้ก็คือคุณพ่อดีมากๆเลยใช่ไหมใช่ค่ะเขาเมื่อก่อนเขาจะเป็นคนที่ว่าเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงทำงานทุกอย่างแปลว่าเขาทำงานอย่างหนักมากเลยใช่ค่ะเช่นทำอะไรบ้างครับเขาก็ทำก่อสร้างตัดยางแทงปาล์มอะไรแบบนี้ก็คือใช้แรงเป็นหลักใช่ค่ะท่านผู้ชมดูนะใช้แรงแล้วมันเงินมันไม่พออะสมมติไปก่อสร้างไม่พอก็จะไปแทงปาล์มนี่เหรอใช่ค่ะเขาจ้างแทงปาล์มแล้วก็ไปแทงค่ะแล้วมันจะมีแรงที่ไหนล่ะได้นอนไหมได้นอนแต่เขาได้นอนน้อยแล้วพ่อทำยังไงฮะเขาก็ไปพึ่งยาเสพติดสุดท้ายมันก็เขาก็เลยโดนจับเอาทีนี้พ่อก็พยายามที่จะช่วยเห็นว่าพ่อก็ไปบำบัดใช่ไหมไปบำบัดค่ะบำบัดแม่ก็เลยต้องไปทำงานแทนสิใช่ค่ะต้องทำทุกอย่างเป็นแม่บ้านรับเก็บยางเชือดขี้ยางอะไรคือต้องทำหมดพ่อกับพ่อเลยพ่อกับผู้ชายเลยก็ต้องทำทุกอย่างบางครั้งบอกแบกข้าวสารเลยเหรอ
เด็กได้ค่ะหนักใช่ไหมหนักแต่ต้องสู้ค่ะเพื่อลูกทั้งสามคนพ่อก็ไปบำบัดก็เกิดเหตุเขามาจากไหนเนี่ยแล้วแม่ไม่รู้หรือว่าถ้าหากว่าสองท่านนี้รู้ค่ะแล้วถ้าเกิดเป็นผู้ชายก็จะเป็นอีกแล้วทำไมแม่ถึงมีก็ฉีดยาคุมค่ะมันติดในยาคุมตอนที่เขากลับอ๋อเราป้องกันดูแลอยู่แล้วทั้งหมดนะครับฉีดอยู่ตลอดค่ะฉีดอยู่ตลอดเราป้องกันอยู่ตลอดอยู่แล้วใช่ค่ะแปลว่าเขาก็มาเองมาเองโอ้โหไม่ตกใจเหรอครับก็ช่วงแรกตกใจค่ะคือนึกว่าจะเป็นผู้หญิงถ้าผู้หญิงไม่เป็นเลยไม่เป็นค่ะเพราะว่าโอ้โหกับเขาแพ้มากอ๋อมันมีอาการว่าอาจจะเป็นผู้หญิงก็ได้ใช่ค่ะแต่พอคลอดมาก็เป็นผู้ชายก็ต้องเลี้ยงค่ะแต่วินาทีที่เห็นมันเปรียบเทียบแล้วนี่แม่ให้เอาออกทำไม่ได้ค่ะนี่เมื่อเราทำให้ครบเราก็ต้องเลี้ยงนี่รักหนูมากมากเลยนะครับนี่คือกำลังใจจากแม่สิ่งนี้คือพลังที่เขาให้แม่เขาได้อย่างเต็มที่เลยเขาเป็นมากหรือน้อยกว่าเมื่อเทียบกันกับอายุมากกว่าค่ะมากกว่าอีกแล้วคือคนโตเนี่ยเป็นมากคนกลางก็มากกว่าคนโตคนเล็กมากกว่าทุกคนอีกเหรอใช่ค่ะเพราะว่าเขาน้ำหนักมากลักษณะตอนนี้เขาดีกว่าอายุน้อยๆไหมเป็นหนักๆลองสรุปให้ฟังเขาเป็นแค่ไหนตอนนี้แรกๆคือเขาจะล้มมากตอนนี้ก็ยังเดินมาได้นะตั้งแต่ต้นรายการกินยาโรงพยาบาลก็จะดีขึ้นอ๋อเขาตอนนี้เขาก็จะดูแลเรื่องทานยาเพื่อจะยื้อไว้ใช่ไหมใช่ค่ะแล้วทานยาได้ปกติไหมได้ครบไหมครบค่ะกินวันละ3เม็ดตัวยาตอนนี้กินแล้วเด็กจะอ้วนแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นล่ะครับก็จะซุดเดียวเอ้ามันแย่งกันเหรอใช่ค่ะอาจจะไม่กินมันก็ซุดนะครับใช่ค่ะแต่ถ้ากินก็ซุดซุดแต่มันก็จะซุดช้ามือไม้ขาเขอตอนนี้ก็เริ่มอ่อนเดินก็ไม่ค่อยชับเท่าไหร่ยกของก็ยกของไหวไหมลูกไม่ค่อยไหวพอไหวอยู่นะเขาสู้นะเขาก็ยังสู้เขาสู้นะจะถามว่าเป็นยังไงบ้างกองบินกองบินก็จะตอบว่าเขาก็ไม่อยากเป็นเหมือนพี่เขาอยากเดินได้อยากเที่ยวกับเพื่อนอะไรแบบนี้แม้เป็นชะตาที่หลีกเลี่ยงไม่ได้แต่น้องกองบินก็ไม่เคยท้อถอยคอยช่วยเหลืองานต่างๆและคอยดูแลพี่ชายทั้งสองซึ่งคุณพ่อที่ไปบำบัดก็กลับมาหายเป็นปกติแต่โชคร้ายของครอบครัวนี้ก็ยังไม่หมดสิ้นไปแล้วคุณพ่อก็กลับมานะครับกลับมาทำงานหนักกว่าเดิมไหมมาช่วยทั้งเนี้ยทำอีกทำอีกก็แทงปาล์มตัดยางก็ทำอีกเลี้ยงดูครอบครัวภรรยาใช่ไหมใช่ค่ะแต่พ่อก็ไม่ไหวใช่ไหมไม่ไหวค่ะมันเจอเหนื่อยแต่อยากได้รายได้เพื่อมาดูแลครอบครัวพ่อก็เลยใช้ยาเพื่อจะได้มีแรงอ่ะครั้งนี้มันก็มากกว่าเดิมมาติดช่วงที่ว่าโควิดด้วยค่ะแล้วก็ส่วนปาล์มส่วนยางเขาซื้อเจ้าของเขาไปทำเองหมดก็คือไม่ได้มาจ้างด้วยไม่ได้จ้างเขาก็เลยไม่มีงานทำมันก็เครียดด้วยนะใช่ค่ะถึงขั้นยังไงครับก็เพ้อร้อนนะครับทำร้ายมีไหมทำร้ายคนอื่นไม่มีค่ะไม่มีเมียทำร้ายลูกทำร้ายลูกด้วยเหรอใช่ค่ะหนูบอกเขาแล้วว่าถ้าทำกับหนูทำได้แต่อย่าทำลูกทุกที่ท้าโถมเข้ามาจะทำให้แม่แก้วและลูกๆทั้ง3คนตัดสินใจเปลี่ยนแปลงชีวิตอย่างไรให้กำลังใจพวกเขากันต่อช่วงหน้าครับกลับมาให้กำลังใจกับน้องกองบินครับเด็กน้อยสู้ชีวิตที่รอวันพิการเหมือนพี่ชายของเขากับคุณแม่ที่พร้อมทำทุกอย่างเพื่อดูแลลูกให้ดีที่สุดชีวิตของสี่แม่ลูกจะเป็นอย่างไรเราไปชมกันต่อได้เลยครับพ่อก็เลยใช้ยาเพื่อจะได้มีแรงอ่ะถึงขั้นยังไงครับก็เพ้อนะร้อนนะครับทำร้ายมีไหมทำร้ายคนอื่นไม่มีค่ะไม่มีเมียทำร้ายลูกทำร้ายลูกด้วยเหรอใช่ค่ะหนูบอกเขาแล้วว่าถ้าทำกับหนูทำได้แต่อย่าทำลูกแต่ตอนนี้แม่ไม่รู้ใช่ไหมเพราะแม่ไปข้างนอกใช่ค่ะไม่รู้ว่าเขาทำร้ายลูก
โดนไหมโดนทุกคนไหมก็คนโตโดนอะไรคนเล็กเป็นลูกรักเขาเขาจะไม่ตีแต่เขาจะตบก็ยังไงสุดท้ายก็ครั้งที่สี่ที่เขาทุบลูกชายได้ถ่ายคลิปไว้แล้วให้แม่ดูหรือว่าไปให้ใครดูครับก็ส่งให้ญาติตอนนี้เรื่องมันก็เลยไปถึงใครล่ะญาติต่างๆอะสิใช่ค่ะก็ผู้ใหญ่เขาไปช่วยค่ะโอ้ก็ช่วยไกล่เกลี่ยให้ก็เลยบอกเขาว่าอยากกลับบ้านกลับไปอยู่จุดนั้นกลัวก็รู้เลยว่าลูกถ่ายคลิปกลัวเขาจะตบลูกสุดท้ายก็คือเลิกค่ะตกลงตัดสินใจหนีมันเลือกไม่ได้แล้วเนาะลูกหนีกันยังไงมาสี่ชีวิตอย่างนี้แหละครับรถสองแถวค่ะรถสองแถวแล้วน้องจะมาเป็นไงแล้วมันไกลกันไหมฮะที่มาเนี่ยไกลค่ะเป็นร้อยโลร้อยโลก็เต็งกันอย่างเงี้ยปังปังปุ้งปังอย่างเงี้ยเนาะแล้วมาไปก็ต้องกลางวันไม่ได้ใช่ไหมเพราะมันก็จะหนีไม่ได้มันต้องไปกลางคืนนะคือหนูอยากกลับบ้านหนูคือไม่อยากจะทนแล้วและนั่นก็คือครั้งสุดท้ายที่คุณแม่แก้วได้เจอกับสามีแม้เธอจะมีชีวิตที่ได้เริ่มต้นใหม่กับลูกๆทั้ง3แต่ก็เต็มไปด้วยความลำบากที่แม่แก้วต้องแบกรับไว้คนเดียวแม่ก็เดินทางมาไปอยู่กับตายายอายุประมาณเท่าไหร่ตายายอายุประมาณเท่าไหร่ยายอายุ66ตาก็อายุมากแล้วนะอายุมากแล้วนะใช่ค่ะแม่ตาบอดข้างโอ้โหตาก็เดินไม่ค่อยไหวจะเป็นความดันแต่เราก็ต้องไปพึ่งไว้ก่อนเพราะว่าตากับยายเป็นคนให้กลับมาอ๋อเป็นคนบอกนะใช่ค่ะทีแรกก็ไม่อยากกลับมาเพราะว่ากลัวจะมาเป็นภาระเพราะว่าเราก็ลูกพิการด้วยเห็นว่าข้างบ้านก็ชาวบ้านก็ไม่ค่อยพอใจเหมือนกันใช่ไหมก็เขาบอกว่าเขาไม่มาจะมาทำไมอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่เสียใจค่ะเพราะว่าพ่อกับแม่กลับมาบ้านก็รู้สึกว่าไม่ได้ใหญ่โตใช่ไหมก็อยู่กันแบบไม่ค่อยใหญ่ค่ะแต่เป็นกี่ชีวิตเป็นบ้านตอนที่มาอยู่เขาอยู่กันแล้ว3ชีวิตมาอยู่อีก4เป็น7ค่ะ7ชีวิตใช่ค่ะก็อยู่เบียดเบียดเสียดกันอยู่นะใช่ค่ะเมื่อมีทุกข์และเมื่อแม่ที่ดีอย่างนี้นะเลือกวิธีการเลี้ยงลูกโดยการที่ทำทุกอย่างจากความรักที่มีต่อไปเนี่ยมันก็ต้องมีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตใช่ไหมใช่ค่ะเจอใครเจอพี่ชื่ออะไรครับพี่บ่าวพลพี่บ่าวค่ะพี่บ่าวสวัสดีครับพี่บ่าวเป็นผู้ที่เล่าให้เราฟังหน่อยสิไปเจออะไรเข้ากับครอบครัวนี้เข้าหรือยังไงครับแม่แก้วจะมีน้องเป็นอาสาในพื้นที่ครับเป็นน้องเยาวชนซึ่งผมมาทราบทีหลังว่าเป็นลูกหลานของน้องแก้วเขามาแจ้งบอกว่ารบกวนพี่อ่ะช่วยไปดูครอบครัวนี้หน่อยเป็นครอบครัวที่ลำบากมากและก็มีเด็กพิการถึง3คนวินาทีแรกเห็นหรือรับข้อมูลแล้วพี่บ่าวรู้สึกยังไงครับคือผมไปถึงเนี่ยเป็นบ้านตายายที่เป็นบ้านตายายที่เก่าแล้วแล้วก็บ้านนี้ผุเอาง่ายว่าผุทั้งหลังพอผมไปถึงเห็นทั้ง3คนเนี่ยผมช็อกคือผมไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้คือผมไปเจอเด็กที่อยู่ในมุ้ง3คนซึ่งเด็กทั้ง3คนเนี่ยเหมือนกับว่าเพลียแล้วเหนื่อยแล้วหิวโหยน้องก็จะอ่อนล้ามากครับโอ้โหครับผมก็ไปลงในFacebookนะขอความช่วยเหลือก่อนขอความช่วยเหลือเสร็จพอหลังจากนั้นผมก็เดินทางไปหาผู้ใหญ่บ้านขอข้าวสารให้ผมหน่อยผู้ใหญ่บ้านก็เลยให้ข้าวสารผมมาหลังจากนั้นเสร็จครับตัวผมเองลงในFacebookผมก็ได้โทรไปหาหัวหน้าว่าผมเจอเคสนี้เป็นเคสที่ลำบากมากขอช่วยเหลือผมแบบฉุกเฉินด่วนได้ไหมครับแล้วพี่เขาว่าไงครับพี่เขาบอกว่าโอเคเดี๋ยวรีบจัดการเลยโอ้โหสาธุพอรับเรื่องนี้เขาก็รีบแจ้งคุณนายผู้ว่าราชการจังหวัดอ๋อต่อไปถึงท่านผู้ว่าเลยใช่ครับหลังจากที่ผมแจ้งทางคุณนายผู้ว่าก็เดินทางลงตามมาเลยผมมาดูด้วยเลยใช่ครับคุณนายผู้ว่าก็มาให้คำตอบกับผมว่าเบาพี่จะสร้างบ้านให้น้องแก้วตามที่เบาขอภายใน20วันเหรอทีนี้ให้ท่านผู้ชมดูบ้านนิดนึงบอกก็สร้างบ้านอย่าตกใจว่าโอ้โหมันจะใหญ่โตมโหฬารใช่ไหมแล้วเราเอาที่ดินที่ไหนตรงไหนไปสร้างตากับยายเช่าที่วัดอยู่ไม่ใช่ของทางนี้อีกเอาไปของวัดผมก็เลยเดินทางนะครับแล้วก็ขอผู้ใหญ่บ้านไปขอเจ้าอาวาสขอเช่าที่วัดเพื่อมาสร้างให้กับน้องแก้วตกลงได้สร้างเสร็จเรียบตอนนี้ตอนนี้เสร็จเรียบร้อยครับตัวบ้านนี่ยาว5เมตรแล้วก็ลึก2.3เมตรแต่ว่าอย่างน้อยก็เป็นบ้านเราใช่ไหมเราดูภาพใช่ไหมเราดูนี่อันนี้เนี่ยอันนี้มันคือยาว5นะแต่ลึกไป3เมตรเอง5เมตรครับท่าน
มันจะมันก็เลยแบ่งห้องไอ้ห้องทึบๆนี่ก็คือที่นอนใช่ไหมห้องทึบๆคือห้องทึบๆนี่คือห้องครัวครับที่นอนจะนอน2เมตรคูณ2เมตรครึ่งโอ้โหแล้วน้องก็จะต้องนอนด้วยกัน4คนเนี่ยครับนี่คือป่ะโอ้ก็นอนกับพื้นอย่างนี้นะนอนกับพื้นที่นอนไม่ต้องมีด้วยก็คือจริงคือไม่มีที่นอนเออก็นอนก็ต้องนอนอย่างนี้อุปกรณ์ไม่มีอะไรเลยมีแต่ถังแก๊สแล้วมีเตาเติมมีไหมครับมีค่ะพอมีบ้างเนาะห้องน้ำโอ้ห้องน้ำเป็นอย่างนี้อันนี้ก็เป็นแบบสำเร็จที่จะมีอยู่มาแล้วอยู่ไปได้เรื่อยๆไหมครับอย่างนี้ทางคุณนายผู้ว่าก็มอบให้น้องแก้วเลยครับอ๋อแล้วอันนี้ก็อยู่ยาวแล้วแต่ว่าจะอยู่ในที่นี้ไปอีกเท่าไหร่ก็แล้วแต่เจ้าอาวาสเลยใช่ไหมครับตลอดชีวิตครับอยู่ได้ตลอดชีวิตตลอดชีวิตเลยนะอย่างน้อยก็เป็นข่าวดีสักหนึ่งอย่างแล้วนะเพราะฉะนั้นตอนนี้อยากจะขอบคุณท่านภรรยาผู้ว่าใช่ไหมใช่ค่ะอยากจะขอบคุณท่านยังไงเอาเชิญเลยครับอยากขอบคุณคุณนายผู้ว่าค่ะที่ช่วยสร้างบ้านหลังเล็กๆหลังที่ทำให้เราสี่คนแม่ลูกได้อยู่ได้อาศัยหนูเองก็ไม่เคยคิดว่าจะมีบ้านของตัวเองอยากขอบคุณจากใจจริงๆค่ะหนูจะเป็นคนดีจะสู้เพื่อลูกจะทำงานทุกอย่างถึงจะเหนื่อยก็จะทำให้ทุกคนรู้ว่าหนูสู้เพื่อลูกได้ค่ะขอบคุณมากนี่แหละครับความรักของแม่ที่มีให้กับลูกแม้ว่าลูกจะเป็นอย่างไรแต่สำหรับแม่คนนี้นั้นรักและพร้อมจะทำทุกอย่างได้เสมอซึ่งแม่แก้วนั้นก็ได้ทำทุกอย่างเพื่อหาเงินมาจุนเจือครอบครัวนั่นเองเพราะฉะนั้นตอนนี้แม่ก็ทำงานหนักอีกแล้วใช่ไหมก็เป็นแม่บ้านเป็นแม่บ้านนะคือตอนนี้ท่านครับที่มีรายได้ที่มีรายได้ติดตัวอยู่อ่ะครับคือผมมาให้ไปทำงานที่โรงเจผมคือได้จากโรงเจอย่างเดียวใช่ผมมันให้วันละ300ได้300เอ้าทำไปก่อนทำไปก่อนแต่ผมไม่ทำงานวันนึงอ่ะ 3-4 ชั่วโมงโอ้คือให้ทำแค่ช่วงเช้าแล้วให้รีบมาดูลูกโอเคโอเคโอ้พี่บ่าวนี่สุดยอดเลยมันต้องมีเวลากลับมาดูแลลูกใช่ค่ะกลับมาทำข้าวให้กิน1ทำข้าวแล้วก็พริกเขาโอ้ต้องพริกใช่มั้ยเหมือนคนพี่คนที่นอนอยู่นี้จะพลิกได้สักพักนึงแล้วต้องพลิกครับอีกแล้วนะมันเป็นแผลกดทับได้ตอนนี้มีแผลไหมเขานอนเคียงทางอีกทางนึงไม่ได้อ๋อได้ข้างเดียวแล้วบางทีมันจะเมื่อยใช่ไหมล้าและแล้วคนน้องที่นั่งอยู่เวลานอนก็ต้องนอนก็เหมือนกันก็ต้องพลิกก็เหมือนกันใช่ไหมใช่ค่ะอ๋ออันนี้คือทำงานก็ต้องรีบกลับมาพลิกแล้วก็ต้องไปทำงานอย่างอื่นต่อด้วยเห็นว่าถ้าว่างอีกก็ไปทำงานอย่างอื่นอีกเช่นไปทำอะไรฮะก็เหมือนมีงานแบบงานศพอย่างนี้ก็รับเพราะเราอยู่เขตวัดใช่ไหมเอาไปรับล้างจานอะไรทำได้ก็ทำไปใช่ไหมใช่ค่ะทำทุกอย่างเป็นทั้งใครที่อยู่แถวๆวัดนะวัดอะไรไม่รู้พี่บาวัดอะไรมุจจรินทราวาสมุจจรินทราวาสแถวๆนั้นนะวันนี้แม่แก้ววันนี้มาออกรายการปัญญาเป็นสุขส่งกำลังใจด้วยใครจะจ้างงานเพิ่มแต่ว่าให้พักกลับมาดูแลลูกๆด้วยนะต้องกลับมาพลิกด้วยนะเพราะฉะนั้นก็เลยมาเป็นอย่างนี้อยู่อีกอย่างนึงนอกจากนี้ก็เห็นว่าภรรยาท่านว่าท่านก็ให้บ้านให้อาชีพด้วยเหรอให้งานพิเศษด้วยเหรอคืออะไรให้อะไรทำไพ่ค่ะไพ่คือยังไงพับไพ่แล้วก็มาต่อเป็นรูปตะกร้าเอาแล้วเอาไพ่อะไรล่ะเอาไพ่อะไรไพ่ตองไพ่ตองที่ไม่ใช้แล้วงี้ใช่ไหมใช่ค่ะเอามาดูดีกว่าว่าเป็นยังไงอ๋อนี่ก็จะเป็นอีกหนึ่งรายได้ถ้าหากว่าเราเข้าบ้านแล้วมาช่วยอย่างนี้เหรออยากเป็นอยากมีอาชีพอ๋ออยากมีอาชีพอ๋อเราลองดูนะท่านผู้ชมนี่เหรอนี่เหรออันนี้เป็นไพ่ใหญ่อย่างโอ้เนี่ยนะนี่เหรออุ้ยสวยนะนี่ฝีมือคุณแม่เหรอใช่ค่ะอันนี้คือทำมาหมดเลยแล้วเริ่มขายยังยังค่ะอ๋อยังเหรอราคาก็สูงไหมครับเนี่ยอันไหนราคาสูงสุดประมาณถ้าขายจริงๆประมาณ200นี่200ทำกี่วันคะเนี่ยประมาณวันนึงค่ะวันนึงนะทำทั้งวันนะแต่ว่าหนูช่วยมั้ยลูกช่วยมั้ยเค้าช่วยมั้ยเค้าช่วยมั้ยเค้าช่วยแยกไพ่อ๋อหลังไพ่นี่มันจะมีสีนี่เหรอนี่ก็จะสีส้มสีเขียวค่ะหนูทำอะไรกองบินมาดูซิหนูทำอะไรคะหนูแยกไพ่เหรอเหรอเวลาเค้าเอาไพ่มาให้ก็เค้าจะช่วยแยกตลอดแล้วเค้าคุยกับคุณแม่มั้ยระหว่างทำหรือว่าอะไรเค้าก็อยากช่วยแต่งแต่ว่าเค้ายังทำไม่ได้นะตอนนี้ถามสักนิดนึง3ท่านได้เรียนหนังสือไหมพี่คนโตไม่ได้เรียนแล้วค่ะเพราะว่าเค้ามือไม่แข็งแรงจับปากกาดินสอไม่ได้เนาะแล้วคนกลางได้มั้ยครับพี่บีตอนนี้เรียนศูนย์ศึกษาพิเศษค่ะอ๋อต้องเป็นของเฉพาะพิเศษคนพิเศษนะก็ได้เรียนนะหนูตั้งใจเรียนนะลูกกายภาพด้วยค่ะได้กายภาพด้วยได้เรียนด้วยนะได้คุยกับคุณครูด้วยกองบินได้เรียนมั้ยครับเรียนกศน.ค่ะตอนนี้ก็ถึงประมาณปอะไรแล้วครับป.1ค่ะได้ป.1แล้วนะชอบเรียนหนังสือมั้ยครับชอบนะชอบนะเค้าตัวเล็กๆตอนนี้เนี่ย
7 8ขวบเค้าก็ร่างกายเค้าเท่านี้โตเท่านี้แต่เค้าช่วยทุกคนเลยใช่มั้ยช่วยค่ะน้องช่วยได้ผีมั้ยครับเออได้อะไรนะครับช่วยเอาข้าวให้เอาข้าวให้ขนมให้ใครลูกให้ใครครับให้พี่บีมพี่บังเวลาจีน้องเทให้มั้ยครับกวาดบ้านมั้ยกวาดบ้านมั้ยครับกวาดมั้ยครับลูกซักผ้าด้วยมั้ยลูกซักไม่ได้เนาะใช่ค่ะนะเวลาเราซักเสร็จเค้าก็จะช่วยตากแล้วแม่ซักผ้ามือเออซักมือนะเออทั้งทําทุกอย่างไปเพราะฉะนั้นก็ทําทุกอย่างน้องทําไมน้องอยากช่วยแม่ครับวีเขาจะบอกว่ารักแม่รักแม่ครับแม่ได้ยินแล้วเป็นไงล่ะภูมิใจค่ะทําให้เราก็หายเหนื่อยไปนะนะเอาเป็นพลังให้ได้แม่ก็ฉี่เชอเค้าก็ต้องฉี่เดี๋ยวก็เปลี่ยนเดี๋ยวก็เปลี่ยนอย่างงี้เหรอถ้าอ้อมลืมไปเลยนะจะฉี่ใส่กระบอกโอ้แล้วก็เวลาเข้าห้องน้ําก็จะยกเข้าห้องน้ําแล้วก็ยกไปอุ้มไปเงี้ยเหรอเคยเห็นแม่อุ้มพี่ไปมั้ยแล้วหนูทําไงล่ะแม่เค้าจะเมื่อยมั้ยครับแล้วหนูทําไงลูกช่วยมั้ยช่วยทําไงครับก็ช่วยบีบช่วยบีบเหรอหนูบีบตรงไหนครับอ๋อ2มือเลยเหรออ๋อเค้าจะคอยนวดคอยอะไรต่างๆเหล่านี้แล้วก็เจียวหอมแก้มอ๋อหอมแก้มนะหอมสิมาแล้วโอ้ดูสิเค้าว่าหอมยังไงนี่มองไปที่แม่เลยหนูมาเป็นสำหรับทุกอย่างแล้วนะหนูมาช่วยพี่ช่วยแม่ซึ่งผมไม่อยากพูดว่าเขาจะใช่ค่ะข้าวของก็ไม่มีใช่ไหมมีเท่าที่จะมีอยู่กองบินไม่ต้องพูดถึงของเล่นไม่ต้องมีใช่ไหมเขาถามหาของเล่นกับแม่ไหมครับก็ถามค่ะเออเขาอยากได้อะไรมากที่สุดไหมครับก็เขาอยากได้แบบรถแข่งอะไรแบบอ๋อรถแข่งเหรอหนูอยากได้รถแข่งเลยลูกอะไรแบบเนี้ยหนูอยากได้รถแข่งเลยครับโอ้บังคับอยากได้รถบังคับนะเอารถแปลงร่างไหมลูกไม่เคยไปเที่ยวอะไรเลยใช่ค่ะเขายังไงเขาอยากยังไงอยากเที่ยวทะเลอยากเที่ยวทะเลค่ะให้พี่ไปด้วยไหมครับไปด้วยให้ใครไปอีกครับแม่ไปไหมครับไปพี่บีมไปไหมครับไปนะไปกับกองบินนะครับเนอะโอ้เขาไม่เคยเลยรับทราบเรื่องราวทั้งหมดแล้วเนาะถึงเวลาตรงนี้ก็เดี๋ยวดูว่ารายการจะทำอะไรได้บ้างปันสุขครับและนี่ก็คือเรื่องราวของน้องกองบินครับเด็กน้อยที่รอวันพิการเหมือนกับพี่ๆของเขาแต่ขอใจสู้ช่วยแม่แบ่งเบาภาระช่วยงานต่างๆแล้วของปันสุขที่จะช่วยเพิ่มพลังใจให้กับครอบครัวนี้จะคืออะไรบ้างเราไปชมพร้อมๆกันได้เลยครับก็รับรู้เรื่องราวนะคุณแม่นะกับหนูกองบินนะเขารักพี่เขามากถ้าถึงเวลาปันสุขตรงนี้หนูอยากได้อะไรให้พี่เขาล่ะลูกให้ได้ที่นอนอะไรนะลูกอยากได้ที่นอนอยากได้ที่นอนดูสิครับอยากได้ที่นอนน่ะอยากได้ที่นอนแปลว่าเขาเห็นว่าพี่เขานอนลำบากใช่ไหมเพราะงั้นถ้าเกิดที่นอนปัจจุบันนี้ก็จะเป็นเท่าที่จะมีได้เขาก็จะเจ็บตลอดพี่เขาบอกหนูว่าเจ็บไหมลูกเจ็บเนาะเอาที่นอนไปเอาที่นอนอย่างดีนะคุณแม่ที่จะเหมาะสำหรับพี่บางแล้วก็พี่บีมมันจะต้องเป็นที่นอนที่นอนสบายๆไม่เป็นแผลกดทับเอาระดับที่นอนอย่างดีนะคุณแม่เปิดตู้คอนเทนเนอร์ครับตามคำขอนะฮะของน้องกองบินแบบนี้โอ้เห็นอะไรครับแล้วของปันสุขที่จะเปลี่ยนชีวิตครอบครัวนี้จะคืออะไรติดตามกันต่อช่วงหน้าหนูอยากได้อะไรให้พี่เขาล่ะลูกอยากได้ที่นอนอะไรนะลูกอยากได้ที่นอนอยากได้ที่นอนดูสิครับอยากได้ที่นอนน่ะอยากได้ที่นอนแปลว่าเขาเห็นว่าพี่เขานอนลำบากใช่ไหมใช่เพราะงั้นถ้าเกิดที่นอนปัจจุบันนี้ก็จะเป็นเท่าที่จะมีได้เอาที่นอนอย่างดีนะคุณแม่นอนสบายสบายไม่เป็นแผลกดทับเปิดตู้คอนเทนเนอร์ครับตามคำขอนะฮะของน้องกองบินแบบนี้เห็นอะไรครับคุณแม่นั่นคือที่นอนของออลเวลนะฮะคุณแม่เห็นเป็นลอนสวยๆไหมมันจะนุ่มนอนแล้วจะสบายนะการกลับตัวก็แล้วแต่กดลงไปแล้วเนี่ยเขาจะสบายมากเลยหนูเห็นไหมว่าหนูจะได้ที่นอนไปให้พี่แล้วนะครับนี่คือบริษัทออลเวลไลฟ์จำกัดนะฮะมอบที่นอนนะที่ป้องกันแผลกดทับนะอันนี้นำเข้าจากอังกฤษนะคุณแม่นะแล้วก็หนาพิเศษไม่ยุบนะครับ
ช้ได้นานแล้วจะมีผ้าคลุมด้วยนะเนี่ยอันนี้กันน้ำได้ 100% มันก็มิงกดสิลูกนิ่มไหมนิ่มไหมพี่จะนอนสบายไหมสบายไหมลูกสบายเนอะบังน้องข้อที่นอนให้หน่อยนะได้ไม่เป็นแผลกระทับหนูนะนะบีมนะให้หนูด้วยนะลูกนะหนูจะได้นอนไม่เจ็บนะลูกนะนะมันยังไม่จบตรงนี้คุณแม่นี่นี่ที่ใช้ฉี่ต่างๆใช่ไหมใช่บางทีมันต้องทิ้งเอาไว้ใช่ไหมแม่ใช่ค่ะเอาไปหลายๆอย่างเลยแล้วนี่อะไรถอยมาอีกไลฟ์เลยครับนี่คือผ้าอ้อมนะท่านผู้ชมรู้จักกันดีใช่ไหมครับเป็นแบบกางเกงเอาแบบกางเกงเลยสวมใส่ได้เลยดีใจไหมคุณแม่แม่ทีนี้เขาจะเบาจะหนักอะไรเนี่ยกลางคืนนะคุณแม่จะได้หลับบ้างได้หลับไหมว่าได้เนาะตื่นตื่นหลับหลับเนาะบางทีมันจะต้องมาพลิกตัวบ้างมาขยับบ้างนะไรฟลี่นะฮะผ้าอ้อมแบบกางเกงนะครับที่ผู้สูงอายุเนี่ยใส่นะเพราะฉะนั้นน้องนี่ก็เหมาะนะแล้วก็ใส่ได้ง่ายๆนะฮะแล้วรถนี่ของใครครับเนี่ยพี่บาสรถของใครครับที่เป็นรถที่เขาบริจาคมาอ๋อเขาบริจาคมาให้แล้วแม่ก็จะเข็นไปใช่ก็จะพาไปเที่ยวอยู่บ่อยแล้วครับแม่เข็นไปเหรอครับเข็นเองบ้างก็น้องอ๋อน้องเข็นด้วยเหรอน้องบีมเอารถไฟฟ้าสักคันดีไหมเนอะเอารถไฟฟ้ามาให้กับพี่บีมมาสวยๆเลยนี่สวยไหมสวยไหมครับมาต้นบินต้นบินขึ้นไปเข็นสิลูกพี่บีมชอบไหมครับลองดูไหมลองดูไหมลูกปกติคุณแม่นี่ก็จะช่วยอย่างนี้นะฮะนะคือก็จะทำคนเดียวแล้วอุ้มไปอย่างนี้นะฮะนี่คือสิ่งที่เป็นภาพประจำวันอันนี้มันเป็นไฟฟ้านะครับท่านผู้ชมนี่คือบริษัท Allwell Life จำกัดนะวีลแชร์ไฟฟ้านี้ปรับความเร็วได้นะคุณแม่วิ่งได้นุ่มนวลสมูทเลยนะเซฟตี้ด้วยบริษัท Allwell Life จำกัดนะฮะบริษัทจำหน่ายนะฮะเครื่องมือแพทย์แห่งแรกที่ได้รับรางวัล นะคุณแม่เป็นรางวัลสุดยอด SME แห่งชาติเปิดมายาวนานมากกว่า25ปีติดต่อเข้าไปเลยที่ศูนย์บริการ Allwell ได้เลยทุกวันนะคุณแม่รู้ไหมตู้นี้ทั้งหมดกับวีลแชร์ไฟฟ้านี้คุณแม่คิดว่าเท่าไหร่ประมาณ 100,000 นะครับนะทุกคนกำลังใจให้คุณแม่นะแม่ยิ้มใหญ่พูดใหญ่แล้วนะรักคุณแม่แค่ไหนครับรักมากนะสู้ๆนะลูกนะทุกคนช่วยกันนะนะนะหนูจะได้มีกำลังใจนะลูกเนาะหนูเย็นนะๆๆอ้าวมาคุณแม่ดีใจไหมพี่แม่รอยยิ้มรอยยิ้มนี้เป็นรอยยิ้มที่อีกอารมณ์หนึ่งแล้วนะแม่จะบ้วงทำไมเขาพูดว่าอะไรนะคะเวลาแม่จะบ้วงบีมก็ไปได้เวลาแม่เจ็บหัวพี่บีมก็ไปได้อ๋อดูสิอ๋อเจ็บหัวคือไม่สบายเป็นไมเกรนอย่างเงี้ยอ๋อเพราะว่าคุณแม่เป็นไมเกรนจะเจ็บบ่อยมากอ๋อแม่เจ็บหัวพี่ก็จะได้ไปได้ตอนนี้ลูกๆก็จะได้นอนสบายแล้วนะคุณแม่แล้วคุณแม่ก็จะอยู่ในมุ้งแบบนั้นนะนอนกับผ้าเนาะไม่ได้เอาที่นอนมาให้แม่กะกองบินเอาที่นอนมานี่สารดินพลัสครับดีไหมของหนูนะอันนี้เป็นชุดเครื่องนอนสารดินพลัสนะคุณแม่มีทั้งผ้ามีหมอนมีชุดเครื่องนอนหมดเลยเอานอนเลยไปเลยหมุนเลยสิแกนอนเลยเดี๋ยวเอาชุดสารดินมาเผื่อพี่เขาด้วยนะให้พี่บางและให้พี่ดีนเพิ่มด้วยนะครับให้ทุกคนเลยนะคุณแม่จะนอนสบายขึ้นไหมสบายขึ้นจะได้หลับมากเนาะหลับขอบคุณนะครับขอบคุณชุดเครื่องนอนซาตินพลัสนะครับน่าจะสบายขึ้นไหมความเป็นอยู่น่าจะดีขึ้นเอาอย่างนี้ดีกว่าทำงานเนี่ยมันก็ต้องทานข้าวเนาะเอาเป็นพื้นหลักไว้ก่อนจัดข้าวมาโอ้100กิโลเป็นไงบ้างคุณแม่ดีใจค่ะทุกอย่างกำลังไหลมาเทมานะเวลาทุกข์มันมามันไม่ยั้งเลยขอเวลาให้ความสุขไหลมาเทมาบ้างเด็กๆยังกินนมอยู่เอานมมาเอามาคันรถหนึ่งนะให้เด็กๆเอา2คันรถดีกว่าเอามาอีกเอามาอีกพี่บ่าวอ้าปากอย่างเดียวแล้วนะนี่เป็นเวลาของความสุขครับกับแม่ผู้ที่มีจิตใจงามแบบนี้เยอะมั้ยจะไปไว้ที่ไหนนะใช่มั้ยนะเอาไปไว้ที่ไหนอ่ะไว้ตู้เย็นดีมั้ยมีตู้เย็นไหมไม่มีก็เอาตู้เย็นมาเอาตู้เย็นมาจะได้ไปแช่นมแช่ของใช่ไหมไหลมาเทมาแล้วคุณแม่ตู้เย็นของใครเนี่ยใครเออดูสิยิ้มใหญ่แล้วดูสิแล้วคุณแม่ทำกับข้าวตะกี้ชุดที่อยู่ในครัวใช่ไหมใช่เนอะทานเป็นมื้อไปใช่ไหมโอ้โหอย่างนี้ดีกว่าชีวิตประจำวันอะ
เอาไมโครเวฟมาดีกว่านะเอาเวฟไปนะเอากาต้มน้ำเอาพื้นๆไปนะแล้วก็ต้องมีที่วางใช่ไหมวางบนตู้กับข้าวเลยตู้กับข้าวมาด้วยอย่างนี้นะเออดีไหมคุณแม่มันจะได้ง่ายสะดวกนะจะได้ไปทำงานจะอุ่นต้มน้ำเก็บของนะครับในเตาดีใจเนี่ยยิ้มใหญ่แล้วเนี่ยนะพี่บีมก็ยิ้มแล้วหนูเวลาไปเที่ยวก็พี่บีมก็จะออกไปข้างนอกใช่ไหมมันไม่มีทีวีดูนี่เนาะใช่ไม่ได้เห็นไม่ได้อะไรเลยใช่เอาทีวีมาให้ตกใจเหรอนี่ทีวีไปดูสิดีไหมลูกนี่จะมีลุงปัญญาคนนี้อยู่ในนี้นะคอยดูนะครับแล้วเห็นตัวเองด้วยนะอยู่ในนี้คุณแม่ด้วยจะอยู่ในนี้รู้ไหมรู้นะพี่เขาด้วยเนาะนอนดูได้เลยนะคุณแม่นอนที่นอนซาตินนี่แหละลมเย็นสบายอ้าวลมเย็นก็ไม่มีพัดลมเอาพัดลมมามีล่าไม่พอ2ชุดเอามา2เออพัดลมมีล่าต้อง2เผื่อไว้อะไรกันอะไรเนี่ยทำไมมันเยอะแยะมากมายเยอะไปไหมครับเยอะไปเยอะไปแล้วนะขอบคุณพัดลมมีล่านะจะส่งความเย็นความสุขทุกร้อนเป่าไปให้หมดเลยนะคุณแม่นะทำไมเป็นอะไรดีใจอ่ะคุณแม่ก็ร้องไห้ทำไมรู้ไหมแม่ดีใจนะที่ทุกคนจะได้มีโทรทัศน์มีตู้เย็นมีของที่ว่าต้องการครับนะนี่คือสิ่งที่เขากอดกันนะคราวนี้จะไม่ให้ออกจากรายการไม่ให้เหนื่อยแล้วยังซักผ้าอยู่ใช่ไหมเอาเครื่องซักผ้ามาแม่จะได้พักบ้างนอนบ้างดูทีวีบ้างรู้จักความสุขบ้างนะมาเลยทุกมันก็ถาโถมสุขมันก็ถาโถมเป็นมันไหลมาเทมาแบบนี้แหละแต่กี้บอกใช่ไหมว่าของอะไรนะไพ่อะไรนะใช่ไหมยังขายไม่ได้เวลาก็ไม่มีทำใช่ไหมค่ะอยากจะได้มีอาชีพพอจะว่างบ้างแล้วนะทำตรงนี้ไปเลยแต่ว่าไม่มีของใช่ไหมปกติจะเป็นไพ่ที่เหลือใช่ไหมใช่ค่ะทีนี้จัดไพ่สำรับใหม่ไปเลยให้ใหม่ๆไปเลยเอาอุปกรณ์ที่จะคุณแม่ไปทำตะกร้าด้วยนะจากไพ่เนี่ยยกมาครับมาให้คุณแม่มีอาชีพเสริมนะจากคุณนายผู้ว่าท่านแนะนำมานะนี่นี่นี่คุณแม่ตามมาข้างหลังมาเออแล้วพาไว้ในรถได้ไหมเพราะว่าไว้ในรถได้ยังไงมันจะไปกันยังไงใช่ไหมตอนนี้กองบินเป็นปัญหาว่าเราจะเอาไปไว้ในรถได้ยังไงกลับไม่ได้นะมาจากนครศรีธรรมราชใช่ไหมแล้วเราจะนั่งตรงไหนใช่ไหมครับเอากลับยังไงเอาไงดีแล้วทำไงล่ะครับทำไงดีครับเอาของไปแล้วกองบินอยู่ที่นี่ได้ไหมครับไม่ได้งงไปหมดแล้วคุณแม่ลองดูนะนี่ก็จะเป็นไพ่นี่ใหม่ๆเลยนะแล้วก็นี่เป็นแบบตะกร้าใช่ไหมฮะจะเป็นสี่เหลี่ยมวงกลมมีกาวนะแล็คเกอร์เคลือบอะไรต่างๆนะชุดใหม่หมดเลยนะอันนี้เผื่อไว้นะโป๊กเกอร์ไพ่โป๊กเกอร์ต่างๆเหล่านี้ตกลงจะมีเวลาได้ทำแล้วนะคุณแม่เขาจะเหนื่อยไหมเนี่ยของเยอะเลยตะกี้เป็นนวดแม่หรอแม่เขาเป็นอะไรครับถึงเป็นนวดเข็ดคืออะไรนะเข็ดเจ็บเจ็บอ๋อเข็ดคือเจ็บเนาะก็ต้องยกพี่เขาด้วยแล้วบางทีอ๋อก็เลยจะตรงนี้เขาก็เลยไปช่วยนวดใช่ค่ะเอาเครื่องนวดมามีกี่แบบยกมาทั้งหมดถึงมาเลือกคุณแม่ดูนะมีไว้ในคอวางไว้เลยมียาหม่องด้วยนะให้ไปอะไรเล็กขวดเลยทุกอย่างดูแลคุณแม่หมดเลยเนาะดีใจไหมดีใจค่ะแล้วเขาก็ยังเรียนหนังสืออยู่เนาะอยากให้เขาเรียนสูงๆใช่ไหมใช่ค่ะมาจัดชุดเครื่องเขียนนะพี่บีมก็ยังเรียนอยู่ใช่ไหมครับเรียนเรียนไปเล่นไปด้วยเลยระบายสีหนูชอบไหมพี่บีมชอบไหมครับชอบเอามาอุปกรณ์เครื่องเขียนมาระบายสีมา นะมาดูซิอะไรเนี่ยโอ้โหจะเปิดร้านหรือเปล่าของไทยครับเนี่ยเฮ้ยมันก็ไปโรงเรียนจ้ะเขามีสไปเดอร์แมนด้วยชอบไหมครับอ่ะมีนะสมุดระบายสีมีสีนะมีสีแท่งมีดินสอมีสมุดเยอะไปไหมครับอย่างนี้ของเล่นไม่ต้องเอาแล้วนะครับเอาไหมชักมีช็อคนะของเล่นเอาไหมครับรถอะไรนะอยากได้ครับรถบังคับรถที่มันแปลงร่างได้เอาไหมครับเอ้ยมีกี่รถของเล่นเอามาให้หมดเลยยกมาดูซิว่าจะเป็นยังไงปิดตาก่อนปิดไว้เดินมาเปิดตาหันไปดูอะไรเนี่ยของใครครับดูซิแปลงร่างเลยเปล่าโอ้โหเปิดซิโอ้โหของใครเนี่ย
มาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้โหเอาจับไว้จับไว้ครับมาอุ้มมาเลยครับอุ้มมาเลยอุ้มมาเลยยกมาเลยครับยกมาเลยจะเล่นคนเดียวหรือจะแบ่งพี่เขาด้วยครับไปแบ่งเลยบ้าบอวีให้เลยให้พี่บังด้วยไหมให้พี่บังด้วยไหมแน่แน่พี่บังเอาไปให้พี่บังเอาคันไหนเลยไปให้พี่บังแล้วเมื่อไหร่เขาจะได้ขี่จักรยานล่ะเมื่อไหร่จะได้ขี่จักรยานครับยังใช่ไหมต้องหัดอยากขี่จักรยานมากเลยเหรอลูกมีไหมมีไหมลูกที่บ้านไม่มีสีอะไรครับชอบสีอะไรครับชอบสีแดงชอบสีแดงด้วยแต่ไม่มีจักรยานชอบครับไม่มีแต่สีแดงเอาจักรยานเป็นมีและสีแดงออกมาให้น้องกองบินมาตอนนี้มีแล้วได้ยินอะไรปิดตาลูกปิดตาปิดมือตัวเองนะอย่าเพิ่งนะ1 2ปะตาอ้าปากอ้าปากอ้าปากอีกสีอะไรครับสวยไหมครับทำไปแล้วไปแล้วปั่นเลยปั่นเลยปั่นเลยเลี้ยวมาเลี้ยวมาปั่นเลยเลยปั่นแล้วแม่ก็ประคองแบบนี้นะคุณแม่มีความสุขนะคุณแม่มองไปทั้งหมดนี่สิเยอะมากคุณแม่เมื่อคืนตื่นขึ้นมาคิดว่าวันนี้มาเจอกันแล้วจะเจออย่างนี้ไหมไม่คิดหรอกเพราะไม่คิดว่าจะมีสิ่งดีๆเข้ามาจะสู้ทุกอย่างจะไม่คิดถึงความเหนื่อยเห็นหน้าลูกทุกคนก็มีความสุขดีใจก็อยากขอบคุณทุกคนค่ะที่ช่วยให้มีวันนี้ขอบคุณมากค่ะวันนี้ปันสุขจากทั้งหมดนี้มูลค่า 250,000 ครับจากผู้ใหญ่ใจดีหลายๆท่านจากรายการและเชื่อว่าท่านผู้ชมที่ดูอยู่ตรงนี้ถ้ารู้จักคุณแม่ก็คงจะมีกำลังใจมาอีกหลายๆทางนะโดยเฉพาะตัวที่จะเป็นที่แม่ทำเนาะอีกหนึ่งรายได้อ้าวมันมีอีกประเด็นหนึ่งนะสำหรับรายการปัญญาปันสุขมันต้องมีเกมเอาเกมเนี่ยผ่านกองบินนี่แหละนะคนเดียวแหละที่จะทำให้สิ่งนี้สำเร็จหรือไม่เดี๋ยวต้องเล่นเกมสู้ไหมครับสู้ไหมลูกสู้ไหมครับสู้ครับสู้ครับสู้เพื่อใครครับเรื่องเบี้ยบังกับแม่อะไรนะพี่บีมพี่บังกับแม่ต้องพูดครบกับทุกคนนะไม่ใช่ใครคนใดคนหนึ่งนะไปดูเกมที่จะเจอโดยกองบินจะทำให้สำเร็จให้ได้ครับเอานะครับมาถึงเวลาที่สำคัญนะฮะนี่คือเกมที่จะต้องให้น้องกองบินคนเดียวเลยเพื่อพิสูจน์ทางด้านนี้เขาช่วยคุณแม่อย่างนี้ตลอดเลยแล้วเขาก็เลือกอย่างนี้เหรอใช่ค่ะแล้วเขาไม่มีพลาดเลยเหรอเขารู้เลยว่าจะต้องอะไรไปอยู่ตรงไหนอยากให้คุณแม่มาช่วยไหมอยู่ใกล้ๆไหมขอเชิญคุณแม่มาใกล้ๆตรงนี้ดีกว่าคุณแม่มาช่วยแปลให้หน่อยนะว่าวิธีการคือเราจะมีเวลาแล้วทั้งหมดนี้มันมี60ใบแล้วต้องแยกซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าเขียวมีกี่ใบอันนี้อยู่ตรงนี้ได้ไหมครับไม่ได้นะอันนี้อยู่ตรงนี้ได้ไหมครับไม่ได้นะจับนี้แล้วก็น้องแยกสีโอเคไหมนะเอาให้หมดนะคุณแม่ต้องบอกนะให้หมดนะนะก็จับเวลานะครับสู้นะอยากได้เท่าไหร่ครับกี่ชั่วโมงครับลูกกี่ชั่วโมงเอาชั่วโมงนึงไหมลูกไม่เอานะนะครึ่งชั่วโมงไหมลูกครึ่งชั่วโมงนะเอาละให้นาทีเดียวนาทีเดียวลูกคุณแม่ช่วยอะไรไม่ได้ทำไม่ต้องคิดอะไรมากนะลูกคิดแต่ว่าเราจะต้องแยกสีเพื่อพี่เพื่อแม่ได้ไหมครับได้นะได้นะเขาจะไม่ค่อยพูดดูเหมือนง่ายแต่อย่าลืมนะครับว่านี่คือเด็กแถมยังมีอุปสรรคก็คือน้องกองบินเนี่ยเป็นกล้ามเนื้ออ่อนแรงครับหยิบจับอะไรก็ไม่สะดวกอีกด้วยบวกกับมีเวลาที่บีบหัวใจแต่ต้องทำให้ได้นะครับเพื่อของปันสุขทั้งหมดนี้เอาไปให้พี่ๆและก็คุณแม่คุณผู้ชมเอาใจช่วยไปด้วยกันครับ1นาทีนะครับท่านผู้ชมส่งพลังมานะด้วยฝีมือของกองบินพร้อมมั้ยลูกพร้อมนะ1นาทีไปดูเร็วๆหยิบเร็วๆเร็วกว่านี้เร็วๆๆๆๆๆๆเร็วกว่านี้เร็วเร็วเร็วอย่าช้าเร็วเร็วเร็วพี่ตาเชียร์ได้เร็วเร็วผมอยากไปทำแทนแล้วเร็วหายไปดูหายไปเร็วเร็วเร็วหายขึ้นมาหายขึ้นมาเร็วเร็วอีกเร็วอีกเก่งเร็วเก่งมากหายขึ้นมาเลยหายไปเลยหายไปเลยเร็ว30แล้วเร็ว30แล้วลูกเร็วเร็วกองวินเร็วหยิบเลยลูกหยิบเลยหยิบเลยลูกหยิบเร็ว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 เหลือเวลาอีกไม่เยอะเลยครับแต่ยังเหลือไพ่ที่ยังไม่ได้แยกอยู่ต้องรีบเลยครับน้องกองบินมีไหมอีกไหมเร็วจะหมดแล้วสิเร็ว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 หมดยังหมดยังหยุดครับหยุดเวลาครับเดี๋ยวเช็คก่อนครับเช็คก่อนครับคุณแม่ดูสิเป็นยังไงมีเขียวครบไหมเฮ้ยเฮ้ยเอาเลยสิครับพลาดมาแล้ว1ชิ้นแบบนี้แต่เวลายังไม่หมดนะครับ
เฮ้ยเร็วจะไม่มีเวลาเร็วจะหมดเวลาน้ำตาน้ำตาเร็วจับดูนี่หยุดครับโอ้โหมีหลงไปตรงนี้หนึ่งดีนะยังไม่หมดเวลาแล้วเนี่ยโอ้โหทำได้เกือบไปแล้วครับน้องกองบินทำเอากองเชียร์เนี่ยลุ้นสุดๆแต่ในที่สุดครับก็ทำได้สำเร็จแล้วก็รับของปันสุขทั้งหมดนี้กลับไปได้เลยครับน้องทำให้พวกเราได้แล้วนะน้องก็สู้เพื่อพวกเราเพื่อแม่เพื่อพี่แม่ขอบคุณมากครับนะครับนี่คือสิ่งที่น้องทำให้นะก็จะสู้จะดูแลลูกจะทำหน้าที่ของแม่ให้ดีที่สุดจะดูแลลูกไม่ทั้งที่ว่าเราจะทนไข้ไม่ได้ป่วยไม่ได้ตายไม่ได้ก็จะสู้ทุกอย่างฟังลูกพูดถึงความรักที่มีต่อแม่นะครับมาพี่บางเร็วรักแม่หน่อยครับบางพูดดังๆเลยนะรักแม่ครับนะยิ้มรักแม่ครับโอ้โหนะเสียงมันอาจจะไม่มีน้ำหนักพลังแต่เสียงของหัวใจมันดังก้องมากเลยนะคุณแม่จะได้มีโอกาสไปเที่ยวไหมคุณแม่แบบครอบครัวอยากไปเที่ยวไหนนะทะเลใช่ไหมไปเที่ยวทะเลครับไปเที่ยวทะเลนะคุณแม่พาลูกไปเที่ยวทะเลจัดทะเลมาดูรูปก่อนขอทะเลที่นี้เราเลือกสรรที่นี่มาให้คุณแม่โอ้โหเป็นไงเนื้อเดี๋ยวให้คุณแม่พาไปเลยที่ตรงนี้ นี่คือสวนน้ำวานานาวาวอเตอร์จังเกิลหัวหินประจวบเอาพี่บ่าวไปด้วยพาพี่บ่าวไปด้วยไปเล่นน้ำกับเด็กๆเอาเดี๋ยวมันจะหิวใช่ไหมทานบุฟเฟ่ด้วยตักได้ไม่อั้นใครจะกินอะไรตักให้เต็มที่เวลานี้กินให้เต็มที่นะมีบุฟเฟ่อาหารกลางวันด้วยทุกคนนะครับมอบให้ทั้งหมดทั้งมวลนี้นะ250,000ขอบคุณค่ะนะขอบคุณสวนน้ำวานานาวานะวอเตอร์จังเกิลหัวหินด้วยขอบคุณด้วยนะเนี่ยทุกท่านเลยนะโอ้เป็นสักยานแล้วนะเนี่ยเป็นความสุขของเขานะขอบคุณเลยนะปัญญาปันสุขก็จะเป็นพระรหัสสุขอย่างนี้1ทุ่มช่องเวิร์คพอยท์นะเป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะครับปัญญาปันสุขครับสวัสดีครับฟ้าลำฝนงดงามเสมอเรื่องที่เจอให้มันผ่านไปชีวิตใหม่ความหวังใหม่จะเริ่มอีกครั้งแสงเรืองรองเริ่มจะส่องฟ้าสัญญาให้เรามีหวังชีวิตใหม่ที่เปี่ยมพลังจะลุกขึ้นและจะยัดยืนต่อไปเขาเรียกว่าหมอลำอะไรครับหมอลำขอข้าวครับเป็นหมอลำที่ไปเพื่อร้องแล้วก็ขอข้าวเหรอครับลำบากไหมตอนนี้ทำไมถึงยังยิ้มได้อยู่เอาก็สู้ค่ะใจแข็งไว้ไงค่ะลูกกี่คนครับอันนี้ลูกชายจำหลัดค่ะก็มีลักษณะเป็นพิเศษก็คือเขาตาใบค่ะห่วงเขานี่แหละถ้าขาดแม่ไปก็ใครจะเลี้ยงใครจะดูเขาห่วงไอ้ใบเหมือนกับลูกเขาน่ะถ้าไม่มีเขานี่ไม่ได้กินอะไรแล้ว2คนแม่ลูกเอ๋ขอบคุณในหลายที่มาฮักลูกฮักเมียหลักๆขอบคุณหลายๆเด้ออยู่ดันโดนโอ้